ทุกคนมีห่วงกันทั้งนั้นแหละครับอย่างน้องคนนี้ห่วงของน้องเขาคือสุขภาพห่วงของพี่คนนี้คือชีวิตหลังเกษียณแก่ตัวไปกลัวไม่มีเงินใช้ห่วงของน้องก็คือครอบครัวไปไหนมาไหนกลัวอุบัติเหตุห่วงของพี่เขาคือการศึกษาของลูกๆใช่ไหมครับพี่จะรีบไปไหนนี่คุณปลดห่วงผมได้เหรอเนี่ยคุณเป็นใครอ่ะขอเปลี่ยนชุดทำงานก่อนผมมาจากอาคเนย์ปลดห่วงเป็นงานง่ายๆของผมชีวิตคนเรามีห่วงเยอะปลดห่วงง่ายๆทำประกันกับอาคเนย์อาคเนย์มองชีวิตคุณให้ง่าย